ก่อนที่จะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาดูความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกองทัพอากาศกันก่อนซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโดยกองทัพอากาศตอนนี้ค่ะกำลังเร่งหาสาเหตุการตกของเครื่องบิน F16 ที่ตกที่จังหวัดลบบุรีนะคะขณะที่ช่วงค่าเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้าหลวงอาบศพนาวอากาศเอกนกพนนนิวาสานนนักบินของเครื่องค่ะซึ่งผลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชา าการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนาวาอากาศเอกนพนนนิวาสานนนักบินของเครื่องบิน F16 กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาที่ประสบอุบัติเหตุตกขณะทำการฝึกบินที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานครอบครัวและญาติเข้าร่วมพิธีที่ศาลาทักษินาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบรรยากาศเต็มไปด้วยความกศเศร้าก่อนหน้านี้กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบิน430ไปเดินทางไปรับศพกลับมายังกรุงเทพมหานครพร้อมจัดพิธีรับศพอย่างสมเกียรตินะ ท่าอากาศยานกองบิน6ดอนเมืองสำหรับพิธีศพจะตั้งสวดพระอภิธรรม7วันและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่1มีนาคมนาวาอากาศเอกนพนนมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสะแก้วเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคม2528จบการศึกษาจากวัดมกุฎกษัตริย์ก่อนที่จะเข้าศึกษาโรงเรียนตเตรียมทหารรุ่นที่45และโรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่52 ส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุการตกของเครื่องบิน F16 ครั้งนี้นะคะพลอากาศเอกมนทนสันชุกรโคศกกองทัพอากาศกล่าวว่ายังไม่มีการตั้งสมมติฐานใดๆค่ะเพราะว่าต้องรอกระบวนการตรวจสอบรวบรวมชิ้นส่วนหลักฐานต่างๆนะคะรวมถึงต้องมีการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบนั้นประมวลข้อมลูลทั้งหมดแล้วก็ส่งมอบให้กับผู้บังคับบัญชาค่ะค่ะอย่างนี้ก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวนิวอาสานน์ด้วยนะคะจากการสอบถามแม่นะคะของนาวาอากาศเกเอกน,นพนน์นะคะก็ได้สอบถามว่าจะมีกําหนดการที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยในะช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ